มาแล้วในส่วนของเล็กว่านะครับซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้โชว์พัดซีอิ๊วช่วยชาวบ้านทุกน้ำท่วมนะครับพร้อมมีการติดตามการพัฒนาชายแดนใต้นุน6โครงการฟื้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยก่อนการประชุมได้เยี่ยมชมนิทรรศการการเลี้ยงปูในพื้นที่เพื่อผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การเป็นเมืองปูทะเลโลกพร้อมเปิดโครงการเลี้ยงปูของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ปูทะเลครอบวงจรและเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้ที่สนใจจากนั้นครับก็ได้ลงมือพัดซีอิ๊วรวมกับเชฟชุมพลนายชุมพลแจงไพเชฟกระถาเล็กเพื่อส่งเฉลือภูประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของตำบลปะกาฮารังด้วยนะครับจากนั้นนะคะก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการคลับเคลื่อนงานการพัฒนาตามมติกพต.ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าการคลับเคลื่อนโครงการตำบลมันคงมังคังยั่งยืนเพื่อขจัดความยากจนและก็พัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักประจักษ์ของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการนำรอง1ข้าราชการ1ครัวเรือนยากจนความก้าวหน้ากิจกรรมโคบ้านชายแดนใต้ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียบเศรษฐกิจ5ล้านจังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ศ. 2565ถึง2571ความก้าวหน้าการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ SEA สำหรับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่กรณีอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาความก้าวหน้าด้านการจัดทำแผนงานโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและก็จังหวัดปัตตานีภายใต้การมีส่วนร่วมของจังหวัดทุกภาคส่วนค่ะนอกจากนี้ครับก็ยังได้มีการพิจารณา6โครงการที่สปต.เสนอข้อความเห็นชอบงบประมาณปี2566ถึง2570นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจท่านรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนหลักสำคัญกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพแบบครอบวงจรภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจ5ล้านจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาถูกศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ72พรรษาแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการจัดหายานพาหนะและก็ขนส่งสนับสนุนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค